ส่วนสาวร่างเล็กก้อยรัชวินก็แฮปปี้สุดๆหลังเพิ่งกลับจากเกาะสวรรค์เมาดีฟที่นอกจากจะไปทำงานแล้วยังได้ชาร์จแบตไปในตัวงานนี้หนุ่มๆก็เลยได้เห็นสาวก้อยโชว์เซ็กซี่เล็กๆในชุดว่ายน้ำวันพีชที่ได้ไฟเขียวจากหวานใจร็อกขาเดฟตูนอธิวรามาแล้วล่ะค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็ส่งไปให้เขาดูมันไม่ได้โป๊อ่ะเราให้ดูว่าแบบที่นั่นมันสวยมากจริงอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ถ่ายกว้างๆเราไม่ได้แบบ close up อะไรอย่างเงี้ยคือให้ดูแบบบรรยากาศให้ดูวิวดูน้ำทะเลมันใสมากอะไรเงี้ยแต่ก็นานทีจะใส่ก็ขอโพสต์รูปสวยๆแต่ว่าเอาแบบว่าเซฟๆละกันไม่อยากให้มันแบบดูแบบว่าเซ็กซี่เกินไปเลยค่ะสาวก็ยังขอชี้แจงหลังเธอโพสต์ภาพคอนเสิร์ตวง Rock Muse พร้อมข้อความอยากให้ Maroon 5ได้ดูโชว์นี้จนเกิดเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลโดยเธอบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดเพราะตนไม่ได้มีเจตนานำทั้งสองวงมาเปรียบเทียบกันแม้แต่น้อยค่ะมาต่อกันเลยนะ